ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระเอางี้เลยนะฮะสายล่อฟ้ารัฐมนตรีสายล่อฟ้าคุณสุภเดชครับสวัสดีครับคุณวารินครับสวัสดีครับการผู้ฟังทุกท่านด้วยครับมีใครบ้างฮะก็อย่างที่ทราบไปแล้วนะฮะเมื่อวานมีการโปรดเกล้ารัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะหรือเรียกง่ายๆว่าครม.พลเอกประยุทธ์2/1นะครับครับก็มี36รายนะฮะก็จากพรรครัฐบาลทั้งหมดนะครับโดยมีพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นรัฐมนตรีเนี่ย18ราย18ตำแหน่งนะฮะประชาธิปัตย์7ราย8ตำแหน่งภูมิใจไทย7ราย8ตำแหน่งชาติไทยพัฒนา2ราย2ตำแหน่งรวมพลังประชาชาติไทย1ราย1ตำแหน่งแล้วก็พรรคชาติพัฒนา1ราย1ตำแหน่งนะฮะครับซึ่งในบรรดา36รายทั้งหมดเนี่ยก็มีอยู่อย่างน้อยนะฮะประมาณ 7-8 รายนะครับที่มีปัญหาถูกร้องเรียนนะฮะถึงพฤติการที่ผ่านมาในอดีตรวมถึงบางรายเนี่ยก็ถูกไต่สวนในชั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับหรือว่าปปช.นะฮะครับเรามาเริ่มต้นที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะที่ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นแกนนำกลุ่มสามมิตรในพรรคพลังประชารัฐนะครับครับครับสำหรับคุณสุริยะเนี่ยก็ถูกกล่าวหานะฮะร่วมกับอดีตบอร์ดการบินไทยนะครับแล้วก็พวกผู้บริหารการบินไทยนะฮะในช่วงปี 47-48 นะครับรวม15รายนะฮะในคดีการแจกเงินสินบนให้กับบริษัทโรลส์รอยซ์นะฮะในการจัดซื้อเครื่องยนต์การบินไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการในช่วงนั้นเนี่ยปี 47-48 เนี่ยมีการจัดซื้อเครื่องบินนะฮะ Boeing B777 กับเครื่องบิน Airbus A340-500/600นะฮะมาการบินไทยจัดซื้อมานะครับแล้วก็มีการกล่าวหากันว่ามีการเรียกรับเงินสินบนจากบริษัทโรลส์รอยซ์เพื่อนำมาติดตั้งเครื่องยนต์นะฮะสำหรับเครื่องบินที่จัดซื้อมาตรงนี้เนี่ยก็ปัจจุบันปปช.ก็มีการตั้งคณะเรียกว่าองค์คณะไต่สวนนะครับก็คือกรรมการปปช.ทั้ง9รายเป็นองค์คณะเลยนะฮะในการไต่สวนก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการไต่สวนอยู่นะฮะแล้วก็คุณสุริยะก็ตกเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาด้วย48นี่มัน62แล้วทำไมไต่สวนกันนานขนาดนี้ฮะอ๋ออันนี้เพิ่งมีการเจอนะครับว่ามีการเรียกครับสินบนกันเมื่อประมาณสัก2-3 ปีที่แล้วนะฮะซึ่งเหตุมันเกิดจากที่ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยกลต.สหรัฐนะครับก็คือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นข่าวสหรัฐใช่ครับไปเจอแล้วก็มีการส่งเรื่องให้ศาลยุติธรรมสหรัฐมีการพิพากษาแล้วก็ไล่สืบเส้นทางการเงินกันไปมาจนกระทั่งมาเจอว่าไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในคดีรับสินบนโรลส์รอยซ์ด้วยมี3ช่วงด้วยกันนะฮะมีช่วงประมาณต้นปี30นะครับแล้วก็ช่วงปี34ซึ่ง2ช่วงนั้นเนี่ยหมดอายุความไปแล้วนะฮะปปช.ไม่สามารถไปไต่สวนได้ก็เหลือแค่ช่วงที่3ปี47-48ก็ปรากฏชื่อของคุณสุริยะตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาครับผมโอเคท่านต่อไปร้อยเอกมนัสธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์นี้แปดเปื้อนยังไงฮะครับก็สำหรับร้อยธรรมนัสนะฮะหรือที่คนจะเรียกกันทั่วไปว่าผู้กองมนัสเนี่ยก็เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยยังไม่มีคดีทุจริตนะฮะที่ถูกไต่สวนหรือถูกร้องเรียนแต่ว่ามีเคสหนึ่งที่ในอดีตนะฮะที่มีกระแสข่าวว่าทางผู้กองมนัสเนี่ยเคยถูกศาลออสเตรเลียนะฮะพิพากษาจำคุกนะครับในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดนะฮะต่อมาเนี่ยก็มีการโอนรัฐบาลไทยเนี่ยก็มีการโอนขอโอนตัวมาในสถานะนักโทษเนี่ยกลับมาติดคุกที่ไทยนะฮะแล้วเรื่องก็เงียบหายไปนะครับก็ไม่รู้ว่าโอนมาติดคุกจริงไม่จริงอะไรอย่างไรนะฮะเพราะเป็นกระแสข่าวขนาดนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยทางอาจารย์วิษณุเครืองามเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันนะครับว่าเรื่องต้องคำพิพากษาในต่างประเทศเนี่ยไม่ได้มีผลกับคุณสมบัติของรัฐมนตรีนะฮะเพราะในอดีตมันก็เคยมีอดีตส.ส.รายหนึ่งเนี่ยเคยต้องคำพิพากษาในฮ่องกงเหมือนกันนะฮะกรณีขนยาเสพติดนะครับก็ทำให้ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ในที่สุดนะรายที่3นะครับคุณมนัญญาไทยเศษนะฮะเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรเช่นกันนะฮะไม่เข้าใจกันว่าทำไมต้องตีช่วยเกษตรมีแต่คนที่มีเงื่อนปมปัญหานะฮะคุณมนัญญาไทยเศษเนี่ยเมื่อกี้เขาก็ให้เมื่อกี้ข่าวหนึ่งที่ผมนำเสนอไปก็บอกว่าคุณบรรณัฐเนี่ยมีเพราะว่าเขาเจรจาต่อรองกับกลุ่มเกษตรกรได้เก่งถ้าเกิดมีความขัดแย้งหรือมีประท้วงขึ้นมาเนี่ยเขาจะประสานได้ดีนี่เป็น special quality ของคุณบรรณัฐครับก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับประสานเสพติดครับเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรเช่นกันแล้วก็เป็นน้องของคุณชาดาไทยเศษซึ่ง
แน่นอนว่าหลายคนก็เคยอาจจะเคยคุ้นว่าคุณชาดาไทเศษเนี่ยก็เคยเป็นแกนนำม็อบรถอีแตนนะฮะไปช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วก็เลยอาจจะมีความเชื่อชาญด้านเกษตรกรก็ได้นะครับตรงนี้สำหรับคุณมนัญญาไทเศษเนี่ยในสมัยที่เขาเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุทัยธานีเนี่ยมีการจัดทำโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียนะฮะก็ใช้งบประมาณไปประมาณ500ล้านนะฮะแต่การก่อสร้างเนี่ยผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยไม่ดำเนินการตามสัญญาไม่สร้างไม่เสร็จนะแล้วก็คุณมนัญญาเนี่ยก็ได้มีการแก้ไขสัญญา5ครั้งนะแต่ก็ไม่เสร็จอยู่ดีนะครับแล้วก็มีการพยายามเนี่ยทำหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีขนาดนั้นนะครับว่าขอให้แจ้งผู้รับเหมาเป็นผู้ทิ้งงานนะครับแต่ว่าไม่ได้มีกระบวนการในการเรียกเงินคืนจากผู้รับเหมาแต่อย่างใดนะฮะจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้นะฮะก็ได้มีการวางแผนจะใช้เงินอีกนะครับอย่างน้อย247ล้านบาทนะฮะเพื่อแก้ไขปรับปรุงโครงการบ่อแบบน้ำเสียนี้อีกครั้งนะครับแต่ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยก็ได้มาตรวจสอบแล้วก็เบรกไว้ก่อนนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็ได้มีการยื่นเรื่องไปให้ทางปปช.เข้าไปดำเนินการไต่สวนแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทางคุณชาดาไทเศษนะฮะพี่ชายของคุณมนัญญาเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับยืนยันว่าโครงการนี้เนี่ยมีการถูกทั้งปปช.หรือหน่วยงานตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเลยหมดแล้วนะก็ไม่ได้มีความเสียหายนะแล้วก็มีการยึดเงินประกันจากเอกชนมาแล้วด้วยประมาณ 60-70 ล้านบาทนะครับตรงนี้ก็ต้องว่ากันต่อไปในชั้นไต่สวนของปปช.ฮะครับอีกคนหนึ่งคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะฮะโควต้าภูมิใจไทยนะครับครับผมก็ตรงนี้เนี่ยเคยถูกศาลพิพากษานะฮะกรณีสร้างโรงงานนะครับโรงงานแป้งมันนะฮะบุกรุกที่ดินสปกจำนวน 1,200 ไร่นะครับแล้วก็ศาลก็พิพากษาว่ามีโรงงานเนี่ยบุกรุกที่สปกจริงนะฮะแล้วก็ให้ดำเนินการแก้ไขนะครับแล้วก็มีการร้องเรียนกรณีออกโฉนดที่ดินโรงงานไม่ชอบนะครับแล้วก็อธิบดีกรมที่ดินเนี่ยมีคำสั่งให้เพิกถอนที่ดินแปลงที่ตั้งโรงงานด้วยนะครับซึ่งเคสนี้เนี่ยคดีก็จบไปแล้วศาลมีคำพิพากษาอะไรไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยทางคุณวีรศักดิ์ก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันต่อสื่อนะว่าได้ดำเนินการแก้ไขอะไรทุกอย่างไปหมดแล้วคดีความจบไปหมดแล้วนะครับอยากให้ช่วยฟังข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ให้ไปลงพื้นที่ตรวจสอบสอบถามชาวบ้านได้เลยนะครับว่าเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้ก็ต้องว่ากันไปนะครับว่าตกลงมีการแก้ไขจริงหรือไม่จริงอย่างไรอันนี้ก็ต้องไปติดตามกันต่อครับผมครับนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณนิพนธ์เนี่ยก็มีเรื่องร้องเรียนหลายเรื่องนะในชั้นปปช.แต่หลักๆเลยเนี่ยก็คือกรณีที่คุณนิพนธ์เนี่ยสมัยเป็นนายกอบจ.สงขลานะครับเมื่อปี5859ก็มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาซึ่งคุณนิพนธ์ก็เป็นนายกสมาคมกีฬาเช่นกันนะฮะจำนวนประมาณ22ล้านบาทเศษแล้วก็ต่อมาเนี่ยสตง.ก็ตรวจสอบพบว่าการเบิกจ่ายงบอุดหนุนดังกล่าวเนี่ยไม่ถูกต้องนะฮะแล้วก็มีการทำหนังสือถึงผู้ว่าสงขลาให้เรียกเงินคืนให้อบจ.สงขลาเนี่ยเรียกเงินคืนจากสมาคมกีฬานะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีการคืนเงินแก่อบจ.แล้วประมาณ4ล้านบาทนะฮะส่วนเงินที่เหลืออีก10กว่าล้านเนี่ยก็อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็รอคำตอบจากข้อหารือของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคุณนิพนธ์ก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นการเรียกว่ามีผลประโยชน์ซับซ้อนหรืออะไรอย่างไรแต่ดำเนินการไปตามระเบียบถูกต้องทุกอย่างนะฮะตรงนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับครับอีกคนนึงนะฮะคุณอุตมะสาวนายนอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีคลังครับครับคุณอุตมะเนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวเลยฮะที่ถูกกล่าวหาตอนนี้ก็คือเป็นหนึ่งในบอร์ดกรุงไทยนะฮะในการอนุมัติสินเชื่อปล่อยกู้คือกฤษดามหานครโดยมิชอบนะฮะแล้วก็คดีนี้เนี่ยเอาจริงเนี่ยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยก็มีคำพิพากษาจำคุกจำเลยไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็มีการให้เครือศิรามหานครเนี่ยหาเงินมาชดใช้แบงก์กรุงไทยด้วยคดีเหมือนจะจบไปแล้วนะครับแต่ก็มีการขุดเคสของคุณอุตมะเนี่ยเป็นหนึ่งในบอร์ดกรุงไทยขึ้นมาอีกซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเข้าตามข้อเท็จจริงเลยนะฮะในหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษของธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะสมัยนั้นนะครับที่มีทางหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเอวกุลหรือหม่อมอุ๋ยเนี่ยเป็นผู้ว่าการชาตินะฮะก็ได้มีการเข้าไปไต่สวนตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่งถือเป็นปฐมบทของคดีกรุงไทยนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยในหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยก็มีการระบุยืนยันข้อเท็จจริงนะครับว่าคุณอุตมะเนี่ยกับคุณอีกคนนึงก็คือคุณชนรงค์อิสรมีทรัพย์เนี่ยเป็น2บอร์ดแบงก์กรุงไทยที่ไม่เห็นด้วยนะฮะแล้วก็มีการทักท้วงนะครับในการประชุมบอร์ดวันดังกล่าวก็คือวันที่อนุมัติสินเชื่อให้คือกิจการมหานครแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
พอมีการอนุมัติเนี่ยทางคุณชัยนรงค์กับคุณอุตมะเนี่ยก็ได้มาให้การกับผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์ของแบงค์ชาตินะครับจนกระทั่งมีการสืบสาวเรื่องราวอะไรต่างๆนะครับมีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องมีบิ๊กบอสหรือซูเปอร์บอสอะไรอย่างที่เราทราบกันดีครับก็ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องในชนะปากหลังของคุณอุตมะถึงแม้ว่าตามข้อเท็จจริงนะอันนี้เราว่ากันตามข้อเท็จจริงเอกสารคุณอุตมะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องครับไม่ได้เห็นด้วยถึงแม้จะเข้าประชุมบอร์ดก็ตามนะครับผมครับผมขอบพระคุณมากครับนอกจากนี้ยังมีอีก2-3 รายนะครับที่ถูกกล่าวหาในชั้นปปช.นะครับไม่ว่าจะเป็นคดีการเช่าระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานเกี่ยวกับทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนนะครับวงเงินหลายพันล้านบาทนะครับในกระทรวงแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็มีคดีการจัดจ้างรถซ่อมบำรุงถนนนะครับที่มีข้อพิพาทกับเอกชนนะฮะแล้วก็ศาลปกครองเนี่ยมีคำพิพากษาให้เอกชนเป็นฝ่ายชนะไปแล้วนะครับนี่คดีของใครฮะอันนี้ผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะนะฮะแต่ว่าเป็นคดีที่อยู่ในชั้นปปช.แล้วครับแต่อยู่ในรัฐมนตรีชุดนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับมีอย่างน้อย2 รายนะฮะที่เข้าไปพัวพันเกี่ยวกับคดี2 คดีนี้นะครับตรงนี้เนี่ยข้อที่จริงเนี่ยปปช.คณะอนุกรรมการไต่สวนเนี่ยแยกสรุปแล้วก็มีความเห็นไปแล้วนะฮะแล้วก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปช.แต่มีบิ๊กปปช.บางรายนะฮะดึงเรื่องนะครับไม่นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการปปช.เพื่อพิจารณาลงมติอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการพูดอ้างว่าเดี๋ยวผู้ถูกกล่าวหาเขาทำเรื่องขอความเป็นธรรมเข้ามาอะไรต่างๆนะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการทำเรื่องขอความเป็นธรรมนะครับก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในสำนักงานปปช.อย่างมากนะครับว่าตรงนี้เนี่ยดึงเรื่องเพื่อช่วยให้ใครบางคนเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับต้องรอดูว่าท้ายที่สุดและสังคมจะได้รู้ไหมครับว่า2 ท่านนี้คือใครต้องรอให้เรื่องถึงที่ประชุมกรรมการปปช.ก่อนนะครับถึงจะสามารถมาเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะว่าอันนี้นะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นแบบเชิงสาธารณะนะฮะเป็นเรื่องที่ปปช.ก็ไต่สวนรับมาโดยตลอดครับผมครับผมขอบคุณมากครับ